รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบันทึกจากรอยล้อสัปดาห์นี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เราอยู่ที่บ้านมาชมเรื่องราวการใช้ชีวิตในท้องทุ่งคนสมัยนี้เขาบอกว่าโหยหาอดีตต้องการความย้อนยุคแบบเรโทรนะครับเราลองมาดูครับว่าสัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมท้องทุ่งนาไปดูชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับสายลมแสงแดดกลางที่โล่งแจ้งมีความสุขมากน้อยขนาดไหนติดตามชมครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พรานุภาพพลิกโลกคิดถึงระยองคิดถึง Crystal Jade Hotel สะดวกสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038-808-333สมัครสมาชิกนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคาร์โทร02-513-8850สัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเพลินใจไปกับท้องนาที่สุพรรณบุรีครับเราจะไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชาวนาไทยให้มาสัมผัสและเห็นว่าชาวนาไทยเนี่ยเขาใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรกันบ้างครับแม่บรรยากาศมันให้การแต่งตัวมันก็ได้สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมต้อนรับเข้าสู่บันทึกจากรอยล้อกับผมเจษฎามณีรัตน์เช่นเคย วันนี้ออกมาไกลหน่อยนะไม่ได้อยู่ในกทม.นะครับวันนี้ออกมาใกล้ๆฮะขับรถประมาณสักชั่วโมงก็ถึงที่นี่นี่คือจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมมาที่นี่การแต่งตัวการแต่งกายเนี่ยนะฮะมันต้องแบบเข้าเมืองตะหลิวต้องหลิวตาตามครับผมเพราะที่นี่เขามองออกไปเห็นแต่ท้องทุ่งนาอันเขียวขจีนะฮะวันนี้สำเนียงอาจจะแบบเหน่อบ้างใครบ้างเหนือบ้านนะครับผมเพราะว่ามาเมืองนี้นี่เมื่อสักครู่นี้แอบแวะโอ้โหแต่ละคนเขายิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้เลยพามาเปิดประสบการณ์ใหม่ที่นี่คือจังหวัดสุพรรณบุรีและที่นี่เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่ได้รับความนิยมอย่างมหาศาลทั้งในอดีตและปัจจุบันวันนี้เดินทางมากับ Isuzu D-Max Steel เป็นรถปิกอัพที่แบบว่าเท่ทนทานที่สำคัญวันนี้เนี่ยนะฮะผมมาเนี่ยกะว่าจะขนข้าวกลับไปสัก 2-3 กระสอบครับและเอารถปิกอัพมาแบบนี้ฮะแล้ววันนี้ผมจะไปตามหาเสน่ห์ของที่นี่คืออะไรนะหรือเดี๋ยวตามไปครับโอ้โหบอกเลยวันนี้บรรยากาศมันได้มากอากาศร้อนจริงๆนะคุณผู้ชมนะเอาจริงๆนะชีวิตนี้เกิดมาเนี่ยมาสุพรรณเนี่ยหลายรอบมากเพราะหลงเสน่ห์ของเมืองสุพรรณใช่ไหมขับรถมาตุ๊ก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 โอ้สองข้างทางนี่เต็มไปด้วยนาข้าวทำข้าวกันนาบัวก็เห็นนาแห้วก็มาแต่วันนี้เชื่อไหมฮะเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้จะให้คุณนั้นได้เรียนรู้วิถีชีวิตโดยเฉพาะชาวนาและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยทำให้คุณนั้นเข้าไปเลือกถึงจิตวิญญาณของชาวนาไทยวันนี้เรามาอยู่ที่นาเฮียชัยเดี๋ยวไปพบกับเฮียกันนะครับเราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทย สุพรรณก็ไม่ร้องแบบนี้เดี๋ยวไปคุยกับเฮียกันอันนี้บอกก่อนนะไม่ใช่เฮียชัยนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้เป็นลูกของเฮียชัยเรียกว่าเฮียชัยจูเนียร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮียชัยจูเนียร์แต่จริงๆแล้วชื่อว่าคุณนิทัศน์เจริญธรรมรักษาคนที่นี่เขาเรียกว่าเฮียทัศน์เฮียทัศน์ถูกต้องไหมเฮียครับคนที่นี่จะเรียกเฮียทัศน์แต่คนที่อาจจะไม่เคยสัมผัสกันมาก่อนตอนนี้เขาจะเรียกผมเป็นเฮียชัยมากกว่าเอาล่ะเพราะว่าไปมาเข้าใจผิดคิดว่าผมเป็นเฮียชัยประธานโทษอันนี้เล่นพ่อกันเลยนะครับเดี๋ยวเฮียชัยเป็นใครฮะเฮียชัยคือคุณพ่อคุณพ่อนะครับเป็นคุณพ่อเฮียทัศน์ครับผมก็เลยใช้ชื่อคุณพ่อผมเนี่ยเป็นชื่อที่เรียกเล่นๆของศูนย์ก็คือนาเฮียชัยนะครับแต่ว่าชื่อจริงเนี่ยคือศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคุยกับเฮียทัศน์ไปเดินไปด้วยเพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่อุ้ยกว้างใหญ่ไพศาลพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ฮะเฮียครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยในการทำงานด้วยเนี่ยก็ประมาณ86ไร่นะครับแต่เฉพาะศูนย์เรียนรู้เนี่ยประมาณ10ไร่ครับเฮียขออนุญาตอันซ้ายนี่คืออะไรขออนุญาตอันนี้เป็นร้านโชห่วยซึ่งป้ายเนี้ยไม่ได้มีความสัมพันธ์กับครอบครัวแต่ว่าผมไปเจอที่ร้านของเก่าแต่ผมเห็นเป็นงานที่มันงดงามนะครับเป็นป้ายไม้สักนะครับแต่เขาก็มาลงสีทองแล้วก็เป็นชื่อร้านที่เป็นภาษาจีนเพราะว่าร้านโชห่วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็อยู่กันแบบชุมชนผมก็อยากจะจำลองวิถีชีวิตในรูปแบบหนึ่งที่เ
่เป็นชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนตรงนี้ฮะก็จะเป็นจุดที่เราเชื่อมต่อกับวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตนะครับไม่มีไม่ได้จริงๆเลยบอกเนี่ยไหนแหวนลูกมาก่อนแหวนมาก่อนเดี๋ยวนี่แหวนมีชื่อด้วยเหรอฮะมีชื่อทุกตัวเดี๋ยวมาดูชื่อแม่แหวนเอาแล้วแก้วล่ะแก้วอยู่ตรงไหนแก้วอยู่ไหนเอาแก้วลูกก่อนอ้าวแหวนยกมือขึ้นอันไหนคือแหวนก่อนแหวนยิ้มก่อนอันนี้แหวนยิ้มก่อนไหนแหวนนี่ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียเอายิ้มก่อนดิแม่แหวนยิ้มก่อนยิ้มให้ก่อนเออเออยิ้มได้ยิ้มเอาแก้วมานี่ก่อนแก้วมานี่ก่อนเร็วแก้วนี่แก้วมาหาเฮียก่อนแก้วนี่เป็นพ่ออ๋อเป็นพ่อของ3เจ้า3ตัวเนี้ยแหวนเป็นแม่เป็นคู่แรกควายคู่แรกที่เราเลี้ยงแก้วแหวนแสดงว่าต้องมีเงินทองแน่ๆเลยอ้าวเงินทองเงินนอนอยู่นู่นฮะเป็นพี่ใหญ่มีจริงๆอ่ะฮะเงินอายุ2ขวบกับ8เดือนแต่ว่าเจ้าทอง1ขวบกับ8เดือนแต่ว่าเจ้าเล็กน้องเล็กนะครับตอนนี้ได้6เดือนโอ้แต่ว่า2ขวบกับ6เดือนตอนนี้น้ำหนักประมาณเกือบ500โลทั้งหมดนี่มาจากแม่นี่แม่แหวนแม่แหวนนะครับเข้ามาหน่อยผมบอกตั้งแต่ตอนต้นเลยผมมาสุพรรณนี่ผมหลงรักนาสุพรรณหลงรักน้ำสุพรรณหลงรักทุกอย่างที่เป็นสุพรรณแล้ววันนี้เราได้มาสัมผัสนาใกล้ๆผมว่าถ้ามาสุพรรณเนี่ยไม่ได้มาเห็นข้าวผมคิดว่ามาไม่ถึงสุพรรณเพราะชลบุรีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำและปัจจุบันเนี่ยเขตพื้นที่ชลประทานในการทำนาสุพรรณมีมากที่สุดในประเทศไทยปีนึงเราผลิตข้าวเนี่ยไม่น้อยกว่าจังหวัดไหนเราจะเห็นว่ามาทีไรก็มีแต่ข้าวมาทีไรก็เห็นข้าวออกรวงมาที่ไร่ก็เห็นข้าวเกี่ยวเรามีอำเภอเดียวที่ว่าที่ปลูกข้าวเล็กน้อยก็คืออำเภอด่านช้างแต่ว่าอำเภออื่นเนี่ยล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยนาเนี่ยคือเขาเรียกว่าข้าวตั้งท้องเห็นไหมต้นกลมเลยเนี่ยคือท้องของข้าวเนี่ยที่เห็นเราเห็นต้นกลมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองแกะข้างในดูเนี่ยเราจะรู้ว่าข้าวตั้งท้องเป็นยังไงเอาจริงๆข้าวตั้งท้องประมาณอายุประมาณสักเท่าไหร่แล้วแต่ชนิดพันธุ์ข้าวแต่ถ้าเกิดพันธุ์เนี้ยก็อยู่ประมาณ70วันนี่ผ่าออกมาก็จะเห็นรวงอ่อนข้างในนะครับตรงนี้ยังไม่มีเนื้อนะครับยังไม่มีเมล็ดเพราะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียนะครับในนี้ที่เราเห็นอย่าเป็นแต่เปลือกแต่ถ้าเราแกะข้างในออกมาเนี่ยจะเห็นว่าข้างในเนี่ยเริ่มมีเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียแล้วเนี่ยเกสรตัวผู้เห็นไหมเหลืองๆมันเล็กมากเลยฮะแล้วก็มีฐานนี่เกสรตัวผู้นะครับแล้วก็มีฐานรองดอกแล้วก็มีเกสรตัวเมียพอดอกเกสรตัวผู้เนี่ยดอกเนี่ยอ้าออกเกสรตัวผู้บานออกมาแล้วก็จะผสมกับเกสรตัวเมียแล้วฐานรองดอกก็จะพัฒนาไปเป็นเมล็ดข้าวเป็นน้ำนมก่อนจากน้ำนมก็ค่อยขยายจนเต็มเมล็ดจากน้ำนมก็เริ่มกลายเป็นเนื้อแป้งแล้วก็จะเป็นเนื้อแป้งจนมันเต็มที่สุกแก่ก็จะเป็นเม็ดสีใสๆเป็นข้าวสารฉะนั้นนี่มีแค่เปลือกแล้วเปลือกนี่ก็กลายเป็นแกรบเวลาเราสีแล้วเราก็ไปใช้ประโยชน์ได้มากมายใบนี่กลายเป็นฟางใช้เลี้ยงสัตว์ใช้เพาะเห็ดใช้ไปคุมผักข้าวก็จะมีประโยชน์ทุกส่วนอันนี้มันไม่มีรวงอ่ะอันนี้ก็มีแล้วครับอันนี้ก็เริ่มตั้งท้องว่าเป็นข้าวที่อายุใกล้เคียงกันต้นสีม่วงนี่ถ้าเกิดออกรวงมานี่เป็นสีอะไรเดี๋ยวลองดูว่าข้างในจะเป็นสีอะไรนี่ใบเป็นสีม่วงแน่ๆเลยน่ะเหมือนไรเบอรี่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ไรเบอรี่ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไรเบอรี่เป็นข้าวของไทยของอาจารย์อภิชาติแต่ว่าเราดูรวงไม่ได้ขาวจั๊วเลยขาวจั๊วเดี๋ยวมันแตกต่างจากใบมากเลยอ่ะดูขาวมากเลยก็เป็นรวงสีปกติพอสีขาวแบบนี้พอเริ่มแก่ก็จะกลายจากเป็นสีเขียวอ่อนจากเขียวอ่อนก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะครับรวงเขาจะเป็นสีเหลืองปกติแต่ใบเขาจะเป็นสีม่วงนี่ก็เป็นสีปกติธรรมชาติรังสรรค์จริงๆเอาละฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่หอคอยแล้วกันเรียกว่าอะไรเฮียผมใช้ชื่อว่าหอเตือนภัยชาวนาเอาไว้ประกาศเวลามีภัยเช่นน้ำจะท่วมฝนจะแรงหรือว่าเพี้ยกระโดดระบาดสมัยก่อนใช้ได้จริงสมัยก่อนก็คงเป็นแบบน่าจะเป็นการจำลองมากกว่านะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องขยายเสียงคงจะใช้ไม่ได้น้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเนี่ยต้องใส่เสียงนี้ที่สำคัญคือไฮไลท์ที่บอกจริงๆมองลงไปคุณจะเห็นศิลปะผ่านต้นข้าวตอนนี้ที่ผมเห็นนะก็เขียนว่ารักแม่ขวามือของผมนี่รูปร่างเป็นผู้หญิงกำลังจูงมือจับมือแม่โอ้ฝั่งซ้ายที่เป็นเด็กนะฮะใช่เป็นเด็กผู้หญิงครับเพราะว่าเราเพิ่งจะผ่านวันแม่เมื่อ12สิงหาผมก็เลยอยากให้คนได้มาเก็บภาพประทับใจไปที่นายเฮียใช้ใช่ครับโอ้สวยงามคำบอกเล่าตรงนี้สามารถถ่ายเซลฟี่ตรงนี้ถ้าเกิดเรามีไม้เซลฟี่นะครับเราจะเห็นภาพนี้เต็มภาพเลยถ้าเกิดมาหลายๆคนนู่นนะเพื่อนอยู่ข้างบนชั้นสุดได้อันนี้ยังไม่สุดนะมีสุดข้างบนอีกคุณผู้ชมถ่ายลงมาสวยงามมากแล้วตรงนี้เรามองไปมุมสูงสุดหมดนี่คุณผู้ชมฮะแอบเห็นอย่างนึงเฮียครับสะพานเหล็กยาวๆนี่คืออะไรครับเฮียครับนี่จะเป็นก็เรียกว่าสายพานลำเลียงแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งคือรดน้ำต้นกล้าด้วยคือตรงเนี้ยเราจะมีปั๊มน้ำเพื่อจะดูดน้ำในรางมารดต้นกล้านี่คือหน้าที่หนึ่งอีกหน้าที่หนึ่งคือลำเลียงกล้าเพื่อจะลงมาในแปลงโดยที่ไม่ต้องใช้คนเดินขึ้นเดินลงหรือลำเลียงกล้าที่พร้อมใช้ขึ้นไปบนรถเลยไม่ต้องใช้คนยกแต่เทคโนโลยีเนี้ยผมนำเข้าจากประเทศไต้หวันผมไม่ได้คิดเองไม่ได้เป็นผู้คิดค้นหรือประดิษฐ์เองแต่ว่านำเครื่องจักรที่มีใช้อยู่ที่ต่างประเทศเอามาใช้ให้เหมาะกับการทำงานแบบไทยๆเราผมก็พยายามปรับอยู่ตอนนี้ก็ถือว่า
ข้าที่ละเพราะผมมีสมาชิกที่เป็นชาวนาที่ปลูกข้าวอยู่ประมาณ 7,000 ไร่ที่ทำเมล็ดพันธุ์ส่งเพราะงานของผมคืองานรวบรวมเมล็ดพันธุ์ผมก็ต้องมีคนไปตรวจแปลงให้คำแนะนำว่าจะตัดพันธุ์ดูแลอย่างไรพอผ่านตามเกณฑ์แล้วออกใบผ่านให้เพื่อจะส่งข้าวเข้าโรงงานมาวิเคราะห์ก่อนถ้าผ่านก็เป็นเมล็ดพันธุ์ผมก็ให้ราคาบวกกับราคาโรงสีอีก 2,000 บาทคือออกไปนี่ชาวนาตุกติกไม่ได้เลยนะสมาชิกนี่ไม่ได้เพราะผมมีเจ้าหน้าที่ตรวจคุณจะต้องดูแลอย่างดีต้องถอนหญ้าให้เกลี้ยงถอนข้าวที่มันเป็นข้าวเรื้อที่เป็นคนละชนิดพันธุ์ออกให้หมดต้องตกแต่งให้หมดข้าวที่มันออกเริ่มกระจายตัวจะต้องได้ประโยชน์ไม่ใช่ไปทำร้ายมีข้าวปนไปแล้วไปทำร้ายผู้มีพระคุณของผมเพราะชาวนามาซื้อเมล็ดพันธุ์เราเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีพระคุณไม่เช่นนั้นผมก็คงสร้างสถานที่อย่างนี้ไม่ได้ครับฉะนั้นผมจะตอบแทนด้วยคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ได้ไปซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำคัญมากเป็นหัวใจสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พรานุภาพพลิกโลกคิดถึงระยองคิดถึง Crystal Jade Hotel สะดวกสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038-808-333สมัครสมาชิกนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคาร์โทร02-513-8850หลังจากที่เราได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวนาไทยกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะพาไปหาอะไรอร่อยๆทานกันครับไปพบกับร้านอาหารที่บรรยากาศอยู่ในทุ่งนาแล้วก็มีอาหารอร่อยๆชมวิวทุ่งนาสวยๆลมพัดเย็นๆต้องบอกว่าสบายๆชิลๆที่ร้านเสบียงนาครับมาแล้วครับชั่วโมงของความอร่อยสุดสัปดาห์นี้ท่านใดที่แบบว่าอยากจะหาที่กินแล้วแบบนั่งชิลๆนะผมแนะนำนะขับออกมาหน่อยคุณผู้ชมฮะสุพรรณบุรีตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าของร้านนะฮะคุณตั๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าของร้านเสบียงนาอ๋อเอาพูดคุยถึงชื่อร้านกันหน่อยคุณตั๊กชื่อร้านเสบียงนาที่มาที่ไปยังไงฮะจริงๆที่เราตั้งใจไว้ก็คือมีหลายชื่อเหมือนกันแล้ววันนี้ก็เลยเลือกกับที่บ้านนะคะกับครอบครัวว่าเอ้ยเอาเป็นชื่อไหนดีเพราะว่าเราบอกว่าเอ้ยเราขายอาหารเครื่องดื่มมันก็เลยเหมือนเป็นเสบียงเสบียงที่มันอยู่กลางน้ำใช่ค่ะก็เลยมาจบที่ชื่อนี้ก็เลยชื่อว่าเสบียงนาพอสมัยก่อนพกเสบียงไปด้วยนะใช่ใช่เข้ากลางน้ำไม่มีอะไรกินแต่ปัจจุบันนี้มากลางน้ำของกินใช่ค่ะของกินเต็มเลยค่ะตรงนี้นี่เราอยู่ในพื้นที่ของเราเองเลยไหมฮะเป็นพื้นที่ของเราเองค่ะเป็นพื้นที่ของคุณพ่อค่ะก็สืบเนื่องมาจากตั้งแต่คุณปู่คุณย่าเขาทำนามาก็เรื่อยๆค่ะปกติก็จะให้เขาเช่าทำนาอยู่ใช่มารุ่นเราไม่ถนัดทำนาก็เลยมาดัดแปลงทำเป็นรูปแบบร้านอาหารแทนคนรุ่นใหม่ก็เลยค่ะบริกหน่อยบริกหน่อยใช่ค่ะใช่ไหมฮะเอาจริงๆตรงนี้เรามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณสักเท่าไหร่ถ้าโซนนี้ที่ทำร้านอยู่นี่ประมาณ3ไร่กว่าค่ะ3ไร่กว่าตั้งแต่ถนนเข้ามาตั้งแต่ตรงเนี้ยค่ะตรงข้างหน้าจนถึงคาเฟ่อะค่ะใช่ค่ะมี3ไร่กว่า3ไร่กว่าคลองที่เป็นบ่อน้ำตรงนี้เราขุดเองหมดเลยมั้ยขุดเองหมดเลยค่ะเพราะปกติเดิมๆมันเป็นที่นาเลยค่ะให้เขาเช่าทำนาอยู่เปิดมานานหรือยังครับตรงนี้เปิดถ้าเป็นเดือนหน้าตุลาวันที่22ตุลาคมนี้ก็ครบ1ปีแล้วค่ะปีนึงพอดีใช่ค่ะปีนึงพอดีค่ะโอ๊ยแต่ว่าผลตอบรับคือดีดีค่ะดีอ่ะดีเลยค่ะนะฮะใช่ค่ะช่วงแรกสร้างมาถามหน่อยผมว่าวัดใจมากคุณผู้ชมฮะเพราะว่าทางเข้ามานี่ผมขับเข้ามานี่ประทานโทษนะฮะซ้ายขวาหน้าหลังนาทั้งนั้นใช่ค่ะทางเข้ามันมีหลายทางเหมือนกันหลายทางเหมือนกันค่ะแล้วก็อีกอย่างไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยนั่นน่ะสิต้องขับเข้ามาอีกประมาณ300เมตรได้คือนอกจากจะใช้หัวสมองต้องใช้ใจในการเปิดทีเดียวใช่ค่ะต้องคิดหนักไหมว่าเราจะมีวางแผนกลยุทธ์ยังไงทำให้คนแบบตอนแรกที่ทำนี่คือไม่คิดเลยค่ะคือคิดอยู่อย่างเดียวว่ายังไงต้องมีคนเข้ามาแน่นอนตอนนั้นที่คิดนะคะก็ยังมีแบบชาวบ้านคนแถวนี้หรือว่าเป็นญาติพี่น้องเขาก็ยังถามเลยว่าจะมีใครหรอมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่กลางนาแบบคือมันไม่ได้อยู่ติดถนนนะคะคือมันต้องขับรถเข้ามาอีกอย่างเงี้ยแล้วมาขายก๋วยเตี๋ยวมันคงแบบ
น่าจะเป็นเรื่องที่สำเร็จได้ยากเนี่ยอันนั้นในมุมมองเขาใช่ค่ะใช่แต่ในมุมมองเราคิดว่าถ้าเราอาหารอร่อยบรรยากาศดีบริการดีคืออยู่ที่ไหนตอนนี้ค่ะคนเขามีรถอยู่แล้วค่ะเขาว่าสามารถขับรถไปได้ทุกที่อยู่แล้วแต่ว่าราคาอย่างที่บอกไปราคาหลักสิบเนี่ยแต่วิวมันหลักล้านได้คุณผู้ชมนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะตรงนี้เป็นโซนที่เป็นอาหารคาวใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าเขามีร้านคาเฟ่มีค่ะมีคาเฟ่ด้วยค่ะเป็นขายกาแฟแล้วก็เป็นของหวานค่ะถ้าเกิดวันไหนคุณอิ่มข้าวมาแล้วอ่ะคุณไม่ต้องมาทานข้าวที่นี่ก็ได้แต่คุณมาแวะเนี่ยคาเฟ่อยู่ตรงข้ามเราเลยใช่ค่ะตรงข้ามฝั่งเนี่ยค่ะเป็นทางว่ายน้ำไปก็ได้นะก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเจาะเป็นทีละอย่างคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ด้านหน้าของผมป้าจิโต้แต่ละอย่างนี่มันเอาจริงๆเราเน้นอาหารเนี่ยอาหารไทยอาหารพื้นบ้านอาหารอีสานหรืออาหารยังไงจริงๆเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเป็นแค่ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกก่อนค่ะเพราะว่าที่บ้านเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกใช่ค่ะอันนี้เมนูดั้งเดิมใช่เมนูดั้งเดิมเลยเพราะว่าคิดว่าไก่ฉีกมันเหมือนกับทานได้ทุกศาสนาเหมือนกับตอบโจทย์ทุกคนก็จะง่ายๆค่ะใช่ค่ะอ๋อเด็กอันนี้เขาใช้เส้นเป็นบะหมี่บ้านนะคะบะหมี่บ้านใช่เป็นเขาเรียกว่าบะหมี่สดนะคะครับใช้วันต่อวันค่ะเพราะเส้นเขาก็จะอวบใช่ค่ะใหญ่แบบนี้ใช่ค่ะสูตรอันนี้ใครเป็นคนคิดอ่ะอันนี้ก็เป็นที่บ้านค่ะช่วยกันคิดขึ้นมาขออนุญาตนะคุยไปชิมไปแล้วคุณผู้ชมนะอันนี้เราเปิดขายเป็นแบบว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนี่นานก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกก็ตั้งแต่เปิดเริ่มร้านมาเลยค่ะเริ่มเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกอย่างเดียวก่อนเลยค่ะแล้วตอนหลังก็คือค่อยๆเพิ่มขึ้นมาค่ะก็จะเป็นกะเพราไก่ฉีกแล้วก็มีกะเพราแบบอื่นด้วยก็มีเพิ่มมาเรื่อยๆใช่ค่ะก็เป็นสูตรของที่บ้านแอบบอกหน่อยนึงเส้นหนุบมากคือเส้นแบบว่าคือเด้งได้ดีมากเลยผู้ชมฮะแล้วน้ำซุปอร่อยอ่ะแล้วบวกกับไก่น้ำซุปหอมกำลังดีผมบอกเลยไม่ต้องปรุงเก็บเครื่องปรุงไม่ได้เลยผมว่าอันนี้อร่อยมากแต่ยกเว้นว่าใครที่ชอบทานเผ็ดค่ะก็อาจจะเติมหน่อยเติมความเผ็ดลงไปได้เลยแต่ว่าหวานเปรี้ยวกลมกล่อมมากคุณผู้ชมฮะอ้าวทีนี้คุณผู้ชมฮะเขาบอกแล้วว่าของอร่อยเนี่ยเมนูคาวมันต้องคู่กับเมนูของหวานหน่อยเมนูของหวานที่เราต้องแบบพุ่งตนไปฝั่งตรงข้ามใช่ค่ะจะเป็นคาเฟ่เสบียงนานะคะใครไม่อยากทานแบบเหมือนอิ่มมาแล้วอยากมาทานของหวานก็ไปได้ค่ะมีเป็นโซนกาแฟอยู่ด้วยค่ะครับผมทีนี้ขอเจาะหน่อยของหวานที่วันนี้เตรียมมาให้เราสวยงามมากเลยผมรู้ว่ายูนิคอร์นอันนี้ใครมาก็ต้องสั่งเหมือนกันค่ะสามใบเถาค่ะเป็นสังขยาสามสีค่ะซึ่งทำจากธรรมชาติค่ะก็จะมีใบเตยอัญชันแล้วก็เป็นนมเย็นอันนี้เป็นอัญชันอันนี้อัญชันออกเขียวๆเลยค่ะอันนี้ใบเตยค่ะใบเตยค่ะแล้วอันนี้เป็นนมเย็นนมเย็นใช่ค่ะมีสามรสใช่ค่ะที่ร้านก็คือทำเองค่ะครับผมใช่เดี๋ยวจะข้ามหน้าข้ามตาขออนุญาตแรกนะฮะขออนุญาตแรกนะครับได้เลยมาเลยครับขยับมาใกล้ๆนะฮะโอ้โหจะสีสันน่ารักมากเลยแล้วขายเป็นเซตเลยเหรอขายเป็นเซตค่ะชุดละแค่69บาทค่ะผมขอตรงกลางอ่ะจี้หมดเลยอ่ะค่ะป้ามาให้3สีค่ะไม่หวานมากไม่หวานมากค่ะใช่ค่ะเน้นหวานกำลังดีค่ะกำลังกลมกล่อมมากเลยอันนี้ต้องมีอะไรด้วยอันนี้มันเป็นนมสดค่ะจริงๆเขาก็กินเขาก็จะราดลงไปด้วยได้เลยใช่ค่ะเทเข้าไปนิดนึงค่ะเพิ่มความหอมของนมนะค่ะกลมกล่อมต้มความหวานเข้าไปคุณผู้ชมครับฟินชิวๆค่ะฟินมากใช่ค่ะบรรยากาศดีมองไปทั้งวันเลยคุณผู้ชมฮะเอาแบบนี้ให้คุณต้าฝากหน่อยเราเปิดปิดกี่โมงพิกัดตั้งอยู่ตรงไหนยังไงบ้างฮะอ๋อได้ค่ะก็คือร้านเสบียงนานะคะเปิด10โมงค่ะถึง4ทุ่มนะคะจะแบ่งส่วนอาหารเป็น2ช่วงนะคะตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นจะเป็นอาหารกลางวันนะคะก็จะมีประเภทก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งส้มตำแล้วก็พวกของหวานกาแฟค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเย็นตั้งแต่5โมงเย็นไปถึง4ทุ่มนะคะก็จะเป็นอาหารเย็นค่ะมีพวกแกงป่าปลาทับทิมทอดน้ำปลาไก่ฉีกทอดน้ำปลาค่ะแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มเย็นๆด้วยค่ะค่ะพิกัดนะคะก็อยู่อำเภอเมืองเลยนะคะซึ่งมาง่ายมากอยู่ติดกับทางรถไฟเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีค่ะเข้าซอยมาประมาณ300เมตรค่ะอยู่ตรงข้ามกับบ่อตกปลาฟิชชิ่งสุพรรณบุรีค่ะง่ายๆนะครับมองเข้ามาเนี่ยกลางทุ่งนาเนี่ยมีอยู่ร้านเดียวใช่ค่ะเขาชอบเรียกว่าร้านนี้เป็นร้านช้างเผือกเพราะว่าเขาบอกว่าช้างเผือกมันอยู่ในป่าใช่คนที่เขามาเขาชอบพูดอย่างนี้ค่ะบอกว่านี่มันช้างเผือกนี่นะร้านช้างเผือกใช่และผมขอคอนเฟิร์มว่านี่คือช้างเผือกของแท้จริงๆคุณผู้ชมฮะอ่ะยังไงฝากมาแล้วกันคุณผู้ชมฮะหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้ผมอย่างที่บอกไปฮะลองหาพื้นที่ใกล้ๆดูพาครอบครัวมาได้เพราะที่นี่อย่างที่บอกไปคุณไม่จำเป็นจะต้องโอ้โหมาเฉพาะเพื่อนครอบครัวเด็กๆมาเนี่ยใช่ค่ะได้ชิมขนมกันได้ใช่ค่ะขออีกทีนึงไฮไลท์ของที่นี่เลยจะเป็นน้ำแข็งกับโซดาค่ะซึ่งไม่ใช่เป็นกับแก้วนะคะไม่ใช่เป็นเครื่องดื่มนะคะคือเป็นเต่าค่ะ
ป็นเต่า2ตัวค่ะชื่อน้ำแข็งกับโซดาอ้าวเหรอใช่สั่งมากินอยู่แล้วเมื่อกี้ชื่อน้ำแข็งอยู่ฝั่งกาแฟชื่อน้ำแข็งกับโซดากับโซดานี่คือขวัญใจเด็กเลยค่ะอย่าบอกนะทุ่งตรงนั้นผมประธานโทษมองหากระต่ายอยู่ไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะในบ่อนั่นแหละค่ะใช่มั้ยฮะใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเต่าใช่ค่ะเป็นเต่า2ตัวค่ะเป็นเต่าสุคาต้าเป็นเต่าบกค่ะเด็กๆก็ชอบมาดูกันค่ะเรื่องจริงๆยังไงฝากไว้ด้วยคุณผู้ชมครับขอบคุณเป็นอย่างสูงที่แบบพาผมมาชิมบรรยากาศนั่นไงความอร่อยติดมือรู้สึกว่าเจ้าที่น่าจะแรงนิดนึงค่ะขอบคุณนะครับที่ไปแล้วครับเจ้าที่บอกว่าไปได้แหละขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะเต่าตรงนี้ใช่ไหมเต่าตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะกระต่ายนะใช่กระต่ายค่ะทำเสร็จก็ไปดูเต่ากันได้ค่ะผมเชื่อว่าบางคนยังคิดว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นจะมีแต่วัดนะครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมายเลยทีเดียวแนะนำเลยครับว่าถ้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่นะครับรับรองว่ามีอะไรให้คุณได้ดูได้เห็นได้เที่ยวมากมายเลยทีเดียวครับนี่คือรายการบันทึกจากรอยล้อนะครับเราบันทึกเอาไว้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นในหลายช่วงหลายตอนนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถ่ายทำช่วงนี้ทำไมบางทีคนในฉากไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเราถ่ายทำบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับในช่วงนี้อยู่กับบ้านให้มากที่สุดรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลเอาไว้ที่เขาเรียกกันว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับ1.5 เมตรโดยประมาณเป็นอย่างน้อยนะครับยิ่งห่างยิ่งปลอดภัยสิ่งสำคัญที่สุดคือคนสูงอายุเขาบอกคนอายุมากอย่างผมเนี่ย60ขึ้นไปแล้วใกล้ๆ70แบบผมเนี่ยเขาบอกติดง่ายตายเร็วนะครับคือโอกาสรับเชื้อง่ายแล้วโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงกว่าคนที่ยังอยู่ในวัยชะกาดชะกันและเด็กๆเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวเนี่ยนอกจากเราระวังตัวเองต้องระวังผู้สูงอายุต้องระวังญาติผู้ใหญ่เอาไว้ด้วยนะครับมาช่วยกันระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายมันจึงจะปราศจากไปได้อย่างเร็วพันอโรคยาประมาลาภาครับสัปดาห์นี้เวลาของรายการหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ